ภาษาไอทีวันละคำสนับสนุนโดยเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตศรีศักดิ์จามอนมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนำเสนอโดยศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมานศาสตราจารย์ระดับ11บุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียบิดาอินเทอร์เน็ตไทยบิดาอีเลิร์นนิ่งไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามอนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่าบิตนะครับเป็นคำเดียวแต่ความจริงย่อมาจากวลีว่า binary digit นะครับซึ่งทางราชบัณฑิตยสถานก็ใช้คำว่าเลขโดดฐาน2นะครับโดดแปลว่าตัวเดียวนะครับเลขตัวเดียวฐาน2แล้วบางคนก็เรียกว่าตัวเลขฐาน2นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2491นะครับครอสอีชานอนเริ่มใช้คำว่าบิตในงานเขียนของท่านโดยย่อมาจาก binary digit หรือ binary unit นะครับซึ่งชานอนก็บอกว่าได้มาจากจอห์น W 2K นะครับนี่ก็เป็นภาพของท่านทั้ง2นะครับบิตนะครับมีค่าเป็นตัวเลขฐาน2คือ0กับ1นะครับเลข0กับเลข1เนี่ยก็อาจจะหมายความว่าปิดกับเปิดไม่ใช่ก็ใช่ผิดกับถูกน้ำไหลน้ำไม่ไหลมีสนามแม่เหล็กไม่มีสนามแม่เหล็กอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับบิตนะครับเป็นหน่วยเล็กที่สุดในการเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแต่ฉะนั้นบิตเดียวก็เอาไปใช้แทนตัวอักขระต่างๆไม่ได้ก็เลยต้องใช้8บิตเรียกว่าไบต์นะครับไบต์เนี่ย8บิตก็มาใช้แทนตัว A B C D 0 1 2 3 4บวกลบคูณหารอะไรพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะครับแล้ว4บิตรวมกันเราก็เรียกว่า1นิบเบิลนะครับ8บิตก็เรียกว่า1ไบต์เช่นตัว A นะครับแทนด้วย8บิตเป็น0100000ตัว B ก็แทนด้วย01000001เรื่อยๆไปนะครับแล้วก็เลขฐาน2 1หลักนะครับเรียกว่า1บิตถ้า4บิตก็เป็นนิบเบิล2นิบเบิลก็เป็นไบต์2ไบต์ก็เป็นเวิร์ดนะครับแล้ว2เวิร์ดก็เป็นดับเบิลเวิร์ดตรงๆนะครับส่วนหน่วยนับนะครับก็จะมีกิโลบิตคือพันบิตความจริงไม่ใช่พันแล้วครับ1024เป็น2ยกกำลังเนี่ยนะครับแล้วก็1เมกะบิตก็เป็น1000กิโลบิตนะครับหรือล้านบิตนะครับความจริงก็1024กิโลบิต1กิกะบิตนะครับก็เป็น1000เมกะบิตแล้วก็1เทราบิตก็เป็น1000กิกะบิตนะครับความจำของคอมพิวเตอร์และเนื้อที่ในจานบันทึกก็อาจจะใช้หน่วยวัดเป็นไบต์นะครับเซตเป็นกิโลไบต์เมกะไบต์ก็เป็น1000ไบต์กิกะไบต์ก็เป็น1000เมกะไบต์เทราไบต์ก็เป็น1000กิกะไบต์นะครับบิตนะครับอาจจะใช้เป็นหน่วยวัดความสามารถของไมโครโปรเซสเซอร์ในการประมวลผลอาทิว่าเป็น8บิตเป็น16บิตเป็น32บิตเป็น64บิตเป็นต้นนะครับก็อาจจะเรียกไมโครโปรเซสเซอร์ว่าเป็นชนิด8บิตนะครับถ้าชนิด8บิตก็แปลว่ารับส่งข้อมูลได้ครั้งละ8บิตนะครับแล้วก็ชนิด16บิตก็รับส่งข้อมูลได้ครั้งละ16บิตเพราะฉะนั้นไมโครคอมพิวเตอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์แบบ16บิตนี่ก็จะเร็วกว่าแบบ8บิตนะครับต่อมาก็มีแบบ32บิตไมโครโปรเซสเซอร์รับส่งข้อมูลได้ครั้งละ32บิตนะครับแล้วตอนนี้ก็มี64บิตไมโครโปรเซสเซอร์รับส่งข้อมูลได้ครั้งละ64บิตความจริงตอนเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมี4บิตไมโครโปรเซสเซอร์ที่เขาทำขึ้นมาแล้วมันก็ช้ามากเดี๋ยวนี้ก็ขยายขึ้นไปจนถึง64บิตแล้วนะครับส่วนในระบบโทรคมนาคมเนี่ยครับความเร็วในการส่งข้อมูลก็นิยมใช้เป็นรูปบิตต่อวินาทีหรือ BPS bit per second นะครับเช่นตอนแรกที่ผมต่ออินเทอร์เน็ตไปที่อเมริกาสมัยเก่านะครับก็เป็น64 kbps คือ 64,000 บิตต่อวินาทีต่อมาก็เปลี่ยนเป็น128 kbps หรือ128,000บิตต่อวินาทีนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็น160ล้านบิตต่อวินาทีไปแล้วนะครับส่วนการเขียนเลขนะครับก็อาจจะใช้สายฐานเข้าไปเป็น1011ฐานเลข2ห้อยเอาไว้อะไรทำนองนั้นแต่ถ้าเผื่อเป็นเลขฐาน10ก็ไม่ใส่ตัวห้อยนะครับวันนี้เราก็ทราบความหมายของคำว่าบิตหรือ binary digit เลขโดดฐาน2กันแล้วนะครับ
พบกับผมศรีศักดิ์จามอนมานในรายการภาษาไอทีวรคำได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ